รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับบอกว่าเบรกนี้นะครับก็ยังคงรับสายนะฮะแล้วก็ Innovation เคยครับก่อนอื่นครับขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับก็มีกิจกรรมมาครับตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกิจการของ Speed Rider ตอน Misting on the Beat บิดไปเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆที่ขับบิ๊กไบค์ที่ชอบมาเรื่องราวของการขับขี่ท่องเที่ยวนะครับให้ไปร่วมกิจกรรมกับเรานะครับตอนบิดไปเลยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเราจะไปที่เรียกว่าหาดบ้านกรูดนะครับเบย์วิวบีชรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ระดับ4ดาวนะครับหรือติดทะเลแล้วก็แน่นอนว่าเราจะปิดรีสอร์ทนี้อยู่กันเป็น private party มีแต่พวกเราเท่านั้นนะไม่มีไม่เรียกว่ามีแขกอื่นมาร่วมนะครับที่บรรยากาศภายในรีสอร์ทก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับมีหาดทรายมีห้องพักสุดหรูแล้วก็พร้อมกับเราจะมีปาร์ตี้ปิ้งย่างตอนดึกกันด้วยนะครับเป็นแบบว่า exclusive เลยทีเดียวนะครับก็เปิดรับสมัครนะครับ70ท่านเท่านั้นนะครับไม่จำกัดตุ้นรถไม่จำกัด CC นะครับให้ไปร่วมกันได้หมดนะครับค่าสมัครท่านละนะครับ 2,250 บาทนะครับสมัครเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์ปุ๊บก็จะได้หมวกเป็นลิมิเต็ดคนละ1ใบก่อนเลยแน่นอนว่าในเรื่องราวของกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรม CSR ด้วยซึ่งต้องบอกว่านอกจากการขับขี่ท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการมอบนะครับเสื้อสะท้อนแสงให้กับสภ.เมืองสภ.ธงชัยอำเภอบางสะพานเพื่อให้ไปใช้ในกิจกรรมของราชการด้วยการขับขี่นะครับในเรื่องของความปลอดภัยเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำทางแล้วก็จะมีมาเชลคอยปิดท้ายคอยดูระหว่างทางว่ามีซอยเล็กซอยน้อยกั้นรถไม่ให้ออกมาเพื่อความปลอดภัยในการขี่เพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับเราไปเป็นขบวนเราไปสนุกกันที่ปลายทางระหว่างทางก็จะมีนะครับอาหารเช้า อาหารกลางวันนะครับอาหารกลางวันก็จะไปกินที่อำเภอปราณบุรีครับที่สุพรรณชนนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่สปอสปอทุนชัยก่อนแล้วถึงจะเข้าไปที่รีสอร์ทนะครับก็จะมีกิจกรรมว่าจะเป็นในเรื่องราวของวอลเลย์บอลชายหาดฟุตบอลชายหาดนะครับว่ายน้ำเก็บลูกบอลลูกโป่งกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการมอบแจกของรางวัลแบบลัคกี้ดอลวันนี้ต้องบอกว่าผู้สนับสนุนเราเยอะมากครับผมนะครับให้มาทั้งหมวกกันน็อกถุงมือรองเท้าไอ้โม่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามีผู้สนับสนุนเราเยอะเราต้องขอขอบคุณจริงที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกทีนึงว่าผู้สนับสนุนของเราเนี่ยจะมีใครบ้างใครบ้างที่สำคัญคือเดี๋ยวเร็วๆนี้นะไม่อีกวัน2วันเนี่ยเดี๋ยวมีผู้สนับสนุนเริ่มทยอยเข้ามาในรายการแล้วกิจกรรมเราจะเริ่มไปเดินทางกันที่วันที่1วันที่2เมษายนนะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้ววันรับปิดรับสมัครวันที่25มีนาคมนี้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกท่านที่ชอบในเรื่องราวของการออกเดินทางท่องเที่ยวไปทริปช่วงนี้ก็อากาศกำลังอย่าอ่านว่าร้อนๆอบๆอ้าวก็เราเลยไปเที่ยวทะเลกันนะครับแน่นอนว่าเราจะเดินทางออกสตาร์ทกันที่นี่นะครับที่สตูนี้นะครับแล้วก็ไปถึงที่นะครับปั๊มปตท.พระราม2นะครับแล้วก็ปั๊มปตท.วังมะนาวนะครับร้านอาหารสุภาพชนนะครับแล้วก็เข้าไปที่รีสอร์ทแล้วก็มีปาร์ตี้ปิ้งย่างกันอย่างสนุกสนานอร่อยนะครับแล้วก็นี่อย่างที่เห็นอยู่บนโต๊ะเราก็จะมีสปอนเซอร์หลักอย่างน้ำสิงแล้วก็คิริคิริอีเนี่ยที่ร่วมไปกับเราด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ล้างมือคือดื่มสิงก็จะมีทั้งน้ำเปล่าแล้วก็น้ำแบบมีฟองก็ให้เลือกเอาเป็นการรีแลกซ์นะครับเราไปถึงที่แล้วก็ไปดื่มดิ้นกินเที่ยวไปให้ดื่มบรรยากาศการสนุกสนุกขากลับแล้วก็กลับสายๆหน่อยไม่ต้องรีบการจราจรมันจะเต็มปาร์ตี้ที่แบบว่ามีดีเจมีดารามีเซเลบกินโอ้โหวันนี้ก็เป็นเซเลบก็เป็นดาราในกลุ่มในกวนของพี่โบ๊ทคือคุ้มอ่ะที่ชอบในเรื่องของการขับขี่รถท่องเที่ยวก็จะไปกับเราด้วยที่เฟิร์มแล้วก็มีประมาณสักสามสี่คนแล้วแต่จะมากกว่านั้นเดี๋ยวเขาดูว่ามีใครบ้างแล้วก็ยังไม่บอกนะว่ามีใครบ้างอยากจะให้ไปเจอกันแล้วก็ไปถ่ายรูปร่วมกันไปคุยเฮฮาปาร์ตี้อย่างที่บอกครับไม่จำกัดรุ่นรถนะครับรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าไปได้หมดนะครับเราไปเป็นเพื่อนกันก็จุดพักก็จะมีสัก 3-4 จุดนะครับประมาณสัก80โล100โลพักทีนึงกำลังดีนะครับไม่ต้องไม่รีบครับเราไปสนุกกันที่ปลายทางครับผมเรื่องนี้ก็รับสายนะฮะแล้วก็เอสเอ็มเอสเข้ามาได้เลยนะครับ025309496-98นะครับแล้วก็เอสเอ็มเอส47 482 ครับพิมพ์4แล้วก็ตามด้วยข้อความได้เลยนะครับ อ่ะนี้เรามาดู SMS กันดีกว่านะครับ CB 1100ครับสีดำ
ทำไมต้องสีดำด้วยล่ะหน้าเล่นหรือเปล่าครับอายุ40ปี10กว่าขี่ไม่เร็วเป็นอย่างที่บอกแหละ CB 100ตัวเป็นหัด EX เป็นรถคลาสสิกมันอยู่ที่มือไม่ได้อยู่ที่รถนะฮะหน้าเล่นหรือเปล่าก็เหมาะสมก็จริงๆแล้วก็40แล้วนะโอ้โหพูดโดยไม่เกี่ยวไม่ต้องมาเนียนเลข4แล้วคุณกับผมแม่กระดอนเมืองอยู่แล้วอ่ะถือว่าตอบโจทย์นะครับวันนั้นก็มีพี่คนนึงที่เข้ามาที่เขาฟูดอินเข้ามาถามเราเหมือนกันก็ตัวนี้เป็นรถสไตล์แบบโอเคแหละเครื่องยนต์มัน1,100cc 4สูบแต่ไม่ได้ให้คาดหวังกับความเร็วนะแต่มันก็ทำได้ทำได้อยู่ระดับนึงทำได้อยู่แต่มันค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นรถที่ไม่มีอะไรมาบังลมเราเลยมันเป็นรถสไตล์คลาสสิกซึ่งถ้าบิดเกิน104 105 106ไปแล้วเนี่ยลมที่มาปะทะเราอะแล้วเรายิ่งคนสูงอายุเนี่ยมันจะเหนื่อยกับการควบคุมตกลงว่า40นี่แก่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเหนื่อยกับคุณทำให้คุณขี่ไม่สนุกพอขี่ไม่สนุกมันก็จะแบบไม่ชอบรุ่นนี้ไปแล้วจริงๆด้วยรถการได้ออกแบบรถตัวนี้มาเป็นรถขี่สบายๆกินลมชิลๆ103 104เนียนๆนะครับแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นโอเคถ้ามีกำลังอยู่ที่พอควบคุมได้106 107ก็ทำได้ขี่สบายๆขี่ในเมืองยิ่งมีอายุสูงๆเนี่ยแน่นอนว่าขี่ไม่เร็วก็จริงแต่มันต้องมีความเร็วไว้ในมือบ้างเผื่อการตอบโจทย์ที่เรื่องของเรื่องแซงใช่บางทีไม่แบบจะช้าไปเราก็แบบพอจะ CC มันน้อยจะแซงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เอา CC เป็นตัวควบคุมเราแล้วกันนะครับว่าเรามี CC อยู่ในมือแล้วเราจะเปิดใช้ตอนไหนก็ได้เท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรถที่กำลังดีจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้อง40 50 60ก็ขี่ได้หรือไม่ยังเป็นก็ต่ำมันก็ขี่ได้เพราะว่ารถตัวนี้มันครอบคลุมในเรื่องของการใช้งานอยู่แล้วนะครับนี่อะไรเนี่ยเลือกไม่ถูกครับระหว่าง GPR KPR KPR 150กับ CR 5ตัวอะไรตัวไหนดีกว่าครับKPR 5 KPR 150กับ CR 5 CR 5ตัว110ใช่ไหมเพราะ CR 5ตัวใหม่มันเป็น200แล้วนะไอตัวเนกเก็ตอะนะครับเพราะนั้นตัวไหนน่าเล่นดีถ้าผมมองนะผมมองไปที่ตัว CR เพราะว่า CR เนี่ยมันถูกปรับขึ้นมาเป็นตัว200แล้วมันแน่นอนว่ามันต้องมีอะไรที่มันดีขึ้นนอกจากตัวที่เป็น150เพราะว่ามันก็ต้องหาข้อผิดพลาดข้อเสียตรงที่เป็นตัว150ซึ่งตัว150ก็ขายดีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าขายไม่ดีแต่พอเป็น200ปุ๊บเนี่ยเรามองถึงการพัฒนาของเขาว่าเครื่องยนต์มันถูกพัฒนาขึ้นมาซีซียับขึ้นมาการปรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายไฟที่เคยมีปัญหาระบบไฟต่างๆที่เคยมีปัญหาแล้วเนี่ยพอมันถูกปรับขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องดีกว่าตัวเดิมแน่นอนแล้วเราเลยมองว่าถ้าในเรื่องของการถ้ามาประเทศกันแล้วเนี่ยผมว่า CR ไฟน่าใช้กว่านะครับโอเคมาสวัสดีครับคุณหนึ่งมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับพี่อยากจะให้เปรียบเทียบดูคติ959กับ S1000 RR ครับผมคือเป็นรถคันที่2นะครับอัพจาก CR 500ครับส่วนตัวเป็นคนขี่ไม่เร็วครับเน้นขี่หล่อๆครับเน้นขี่หล่อตัวไหนดีเน้นขี่หล่อเน้นขี่หล่อ S1000 กับ959 959ครับผม959ก็หล่อกว่าอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ S1000 มันนานแล้วอะเออ S1000 มันยังไม่เปลี่ยนโฉมมาทีอะพี่ S1000 เนี่ยถ้าหลังจากนี้ไปมันจะมีออปชั่นเพิ่มเลยแหละแต่ว่ามันยังไม่เปิดตัวเขาเองแต่มันเปิดตัวที่อิงมากกับอินเตอร์มอดมาแล้วเป็นไปได้ก็อาจจะมาที่มอเตอร์โชว์ของเรานะอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะถ้าจริงๆอะถ้าจะเอา BM เนี่ยมันต้องรอหลังมอเตอร์โชว์ไปก่อนมอเตอร์โชว์ใช่นะผมมีหมู่ผมมีแปลนว่าจะออกประมาณสิ้นปีนี้ครับอ๋อสิ้นปีรอได้อยู่ก็ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถสไตล์ไหนอะชอบแบบความดุดันชอบขี่สบายขี่ง่ายๆหรือว่าเราเป็นคนชอบแบบไหนครับพี่ปกติผมขี่เรื่อยๆนะครับประมาณ120-140ครับไม่เกินนี้ประมาณนี้ครับแต่ว่าสไตล์รถมันโดนบีบอยู่นะแต่รถมันโดนบีบแบบโอ้โหถ้าขี่รอบต่ำๆตึงๆเนี่ยตัว BMW มันจะตอบโจทย์กว่าเพราะรอบมันมาเนียนๆเรียบๆเพราะมัน4สูบมันไม่ต้องใช้กำลังไปแต่พอรอบประมาณสัก120เนี่ยมันเป็นรอบที่ตึงแล้วมันเป็นรอบที่ขัดกับบุคลิกของตัว959รอบมันจะแบบผับๆมันคือว่ามันจะไม่เนียนอ่ะมันจะขี่แบบถ้าคนไม่ชอบรอบแบบว่ากระตุกกระตุกอ่ะมันจะขี่ไม่ได้จริงๆคนที่จะชอบดูคติคือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้และชอบในเรื่องราวของทอร์คที่สนุกสนานกดพูดกดพลาดแล้วมันมาแต่ถ้าคนแบบอย่างที่พี่บอกพี่หนึ่งบอกว่าเป็นคนที่ขี่แบบสบายๆเรียบๆอย่างเงี้ยขี่หล่อ BMW ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าคนที่ขี่แบบสบายๆเรียบๆไม่ใช่กระโชกหกห้าประมาณนี้ออปชั่น2ตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ต่างกับที่ดีไซน์อ้าวยังไงฮัลโหลยังอยู่ครับ
อยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับอยู่อ้าวยังอยู่ยังอยู่แล้วเป็นคนขับรถสไตล์ไหนอ่ะเป็นคนชอบโค้งคัดถ้าแบบอย่างที่บอกถ้าเรียบเรียบเนียนๆแบบขี่สบายสบายขี่หล่อๆจริงอ่ะเครื่องยนต์เรียบเรียบขี่นวลนวลอ่ะขี่ราบรื่นอ่ะสี่สูบขี่ดีสุด BM BMW S 1000 R เนี่ยขี่ดีสุดแต่ถ้าเป็นคนที่แบบปกติเป็นคนรถชอบไปชอบรถท็อกมากกว่าครับผมถ้าเป็นรถท็อกโอเคแต่ว่าดูกติมันในมิติรถคันมันเล็กกว่าครับใช่เขาออกแบบมาเพื่อความเพรียวเลยแหละตัวนี้ยิ่งออกยิ่งเพรียวยิ่งเล็กลงเรื่อยๆยิ่งเล็กเรื่อยๆ959กับตัว1290เนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยมันเล็กมากมันคล่องตัวไงขี่แล้วมันคล่องตัวแต่ว่าท็อกมันสูงถ้าคนแบบถ้าคนไม่ชอบท็อกที่มันแบบรำคาญนะมันจะขี่ไม่สนุกแต่ถ้าคนชอบแบบพุดป้าพุดป้าแล้วขี่ลากยาวๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าขี่แบบรอบต่ำๆรอบแบบใช้งานธรรมดาทั่วไปรอบสัก 4,000 ด้วยเกียร์3เกียร์4เนี่ยเครื่องยนต์4สูบมันตอบโจทย์มากกว่าอ๋อผมนึกว่าขี่รอบต่ำๆแล้ว2สูบจะได้เปรียบมากกว่าจะขี่สนุกกว่าไม่ฮะไม่มันจะกระตุกมันอยู่ที่อารมณ์ณขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบในโค้งต่อโค้งเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันช่วงออกจากโค้งเนี่ยไอ้2สูบเนี่ยของลูกกติเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าเพราะท็อกมันมาเร็วกว่าท็อกมันมาเป็นก้อนมันมีกำลังมากกว่าแต่4สูบนี่จะออกเป็นแนวไหลๆของเบียร์ไม่อยู่จะออกมาไหลๆนําเนิบถ้าขี่ใช้งานทั่วไปคาแรคเตอร์ของรถไม่เหมือนกัน2ตัวนี้ขี่ใช้งานทั่วไปมันก็ถ้าขี่แบบราบลื่นนะขี่แบบสบายแบบออกไปจ่ายตลาดขี่ไปนู่นไปนี่แบบเครื่องนวลๆน่ะ4สูบมันตอบโจทย์แต่ถ้าเราขี่ไปปากซอยไปเซเว่นเงี้ยขี่ดูเขาตีตุกตัก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 เงี้ยมันก็แบบคนไม่ชอบมันคือไม่ชอบแทนที่มันจะไปแบบพืชดูเขาตีแบบเพิ่มบึ้มมันไม่นิ่งไงรอบมันไม่นิ่งเพราะว่าท้องมันจัดไงชอบแบบไหนคงจะตัดใจได้อะไรพี่ตัดใจได้เขาได้ผิดมาตลอดนึกว่ารอบต่ำๆนึกว่าสองสูบมันจะได้เปรียบกว่าขี่สนุกกว่าอะไรอย่างนี้อ๋อใช่มันสนุกจริงเวลาที่แบบว่าถ้ามีการกระแทกคันเร่งชอบเปิดเร็วสนุกถ้าเปิดหมดถ้าขี่แบบราบๆแบบขี่ไหลๆอย่างเงี้ยเปิดหมดเนี่ยสนุกอยู่แล้วไอ้สองสูบมันจะยากนิดนึงแต่มันคุมยากเพราะท้อมันสูงลูกมันสองลูกตั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 กกับสี่ลูกก็ขึ้นทีละสองทีละสองอ่ะกำลังรอบขึ้นยนต์ต่างกันเราขอถามเรื่องครับแล้วไอ้ดูคติไอ้เอ็กเดวิลเนี่ยมันดีไหมครับเนี่ยมันพัฒนามาจากเดวิลธรรมดาอ๋อตัวนี้ขับสายพานขับสายพานมันก็จะเงียบขึ้นครับเครื่องยนต์ราบเรียบขึ้นนิ่งขึ้นอ๋อตัวนี้แสดงว่าสายดูคติชอบดูคติใช่ไหมครับตัวส่วนตัวขี่สนุกขึ้นมันจะไม่โหดเหมือนกับดูคติตัวเก่าไอ้เอ็กซ์ไกนะเดวิลตัวเก่าเดวิลมันซับเสียงที่เบาเสียงลงเครื่องนิ่มนวลขึ้นนะครับตัวเอ็กซ์อะนะครับอ๋อครับขอบมากครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นสายที่แบบดูแล้วจะเป็นแฟนทางดูคติซะมากกว่านะครับแต่ที่อย่างเป็นผมนะคือถ้าให้ผมเลือกผมก็เลือกดูคติเพราะมันขี่มันกว่าก็แล้วแต่เขาบอกว่าขี่เนียนๆขี่ถ้าขี่เนียนๆก็ต้องไปติดมันไม่ได้นะเพราะว่าออกจากบ้านจากปากซอยเนี้ยประมาณ 5-6 โลขี่ตุกตักตุกตักตุกตักกับขี่แบบพืชอย่างนี้มันต่างกันไงใช่แล้วแต่คนชอบจริงๆแล้วน่ะนะครับทิ้งไว้ที่โฟนอินนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider